ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถัดจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างงาน3มิตินะครับด้วย ArchCAD นะครับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงการสร้างโมเดลนะครับที่เป็นตัวบอดี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้นะฮะผมได้พูดถึงเรื่องของการสร้างไลบรารีนะครับเพื่อเอามาประกอบกับบอดี้นะครับทีนี้ลักษณะของบอดี้เนี่ยนะฮะเราก็แยกเลเยอร์ขึ้นมานะครับก็ในเวกเตอร์เนี่ยนะฮะผมเพิ่มเลเยอร์อันนี้เป็นการสอนนะครับไม่ได้เป็นการมาแสดงผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคือเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นแนวคิดนะครับว่าแผนในการทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดผมสร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าปกตินะฮะเรามีพวกเลเยอร์ทุกเลเยอร์นะครับที่เขียนเสร็จแล้วนะครับเพื่อไว้ดูเป็น reference นะครับผมก็มาสร้างทีละเลเยอร์อันนี้เอาเลเยอร์บอดี้นะครับส่วนของบอดี้นะครับแล้วก็ส่วนของหน้าโอเควันนี้ผมจะพูดถึงส่วนของบอดี้ก่อนนะครับถ้าเราไปดูสัก3มิติเนี่ยนะฮะนี่ผมเอาเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะฮะรูปนี้น่ะหรือวิธีการนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมขอเปิดArchCAD สักอันนะครับ ArchCAD เนี่ยสามารถเปิดได้หลายๆโปรแกรมหลายๆวินโดว์นะครับแต่ว่าอันหนึ่งคือต้องดูเรื่องเมมโมรีด้วยอันนี้ผมมีโมเดลเลยเพราะว่าหลักของผมเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะผมจะเหมือนกับกระดาษทดนะฮะเราอาจจะต้องมาทดลองบนกระดาษทดบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ในการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมสร้างเพลนไว้สักเพลนหนึ่งเดี๋ยวมาว่ากันนะครับโอเคกลับไปที่วินโดว์เก่า นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนว่าลักษณะของงานชิ้นนี้มันขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็คือทำให้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับเหลือเฉพาะเส้นของเวกเตอร์ครับอันดับแรกเลยแขนนะฮะสังเกตว่าแขนเนี่ยผมมีโปรไฟล์ reference อยู่2อันนะฮะผมจะไปทำ to rail นะครับซึ่งจากเว็บโทษจากวิดีโอเก่าๆนะฮะต้องกลับไปดู reference ที่ผมทำไว้นะครับโอเคนะฮะ relief tool ซ้ายมือล่างเห็นไหมครับ to rail sweep ผมเลือกนะครับ first rail นะครับแล้วก็ second rail ให้ทิศทางไปทางเดียวกันนะครับต่อมาเนี่ยผมก็ add profileอันนี้คือโปรไฟล์เดียวบางคนอาจจะบอกว่าสวยหรือบางคนอาจจะไม่สวยมันก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับสมมติผมต้องการโปรไฟล์ที่2ก็แอดเข้าไปนะครับ อันนี้ฮะก็คือเราสามารถปรับแต่งทีนี้นะครับมาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในโหมดของแอดเพราะว่าCombine Mode เนี่ยนะฮะมันเริ่มขึ้นนะครับก็ Apply ไปนะครับโอเคพอเสร็จนะครับอันที่2เนี่ยนะฮะเรามาดูนี่คือตัว Body นะครับตัว Body เนี่ยนะฮะก็คือผมก็ Add ก็เลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกเส้นนี้ส่วน Section เนี่ยนะฮะก็ผมอาจตรงกลางเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นเซกชันเดิมที่เขาเลือกไว้นะครับผมไม่เอาผมก็ออกไปผมเอาอันใหม่ก็คืออันนี้นะครับนะฮะอกเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นชั้นนะครับตรงกลางมีร่องเห็นไหมครับซึ่งอย่างนี้นะฮะก็คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นการฝึกหาประสบการณ์นะครับก็คือเรียนรู้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เครื่องมืออย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้เครื่องมือแต่ละชิ้นนะครับ
เราก็สามารถที่จะทําอะไรได้ไปเรื่อยนะครับสังเกตนะครับปัญหาตามมาคือเมื่อกี้เราแอดนะครับในส่วนของแขนเนี่ยนะตรงเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานี่อันนี้มันก็ใช้ไม่ได้ครับโอเคผมรีเซ็ตสองแล้วกันโอเคนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูที่ว่าตรงนี้เราจะต้องใช้คอมไบโหมดแบบไหนนะครับก็คือไปที่ทูเรลผมใช้ทูเรลเหมือนเดิมนะครับก็เลือกนะครับโอเคครับก็อันนี้ต้องเป็นเมิร์จไฮแล้วนะครับนี่ add cross section ก็มานะครับถ้าเมิร์จไฮเห็นไหมฮะแขนก็จะซ่อนเข้าไปในเนื้อนะครับในบอดี้โอเคนะครับโอเคนะฮะนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์นะครับมันก็จะไปต่อลำบากโอเคต่อมาเนี่ยผมจะลองชิ้นหนึ่งให้ดูนะครับชิ้นนี้นะฮะก็คือในส่วนของขาเนี่ยนะฮะก็คือมันต้องมีเพลนเอียงนะครับมันถ้าเราขึ้นหน้าตรงเราสมมติผมยกตัวอย่างผมใช้เชฟริเตอร์ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมันจะตรงแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับโดยความเป็นจริงเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้ผมก็เอาเป็นเบิร์ดไฮเหมือนเดิม apply นะครับโอเคพอเสร็จเนี่ยนะฮะเราเองจะต้องทำให้ด้านนอกเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมก็ต้องไปดูตัวอย่างนะครับในการที่จะต้องการที่จะทำยังไงให้มันสูงขึ้นมานะครับผมเอาเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับสูงสัก5 มิลเราไปดูด้านข้างนะครับโอเคทีนี้นะฮะก็คือทำยังไงให้พื้นมันเอียงนะครับมีอยู่อันเครื่องมือตัวใหม่เนี่ยฮะ Angle Plane นะครับเราเลือก Angle Plane เนี่ยนะฮะเราลองดูนะครับอันนี้เราลองสัก5นะครับเห็นไหมฮะความเอียงของ 3D เนี่ยไม่ใช่ก็ถูกเอียงขึ้นมานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในการที่เราจะสร้างเพลนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์อีกว่าโอเคมันสามารถสร้างเพลนได้นะซึ่งนะครับถ้าสมมติว่าผมมานั่งอธิบายแต่ละเมนูเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะไม่จํานะครับจนกว่าจะงานจะมีปัญหานะครับผมก็มาอธิบายเครื่องมือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคซึ่งจริงๆอันนี้นะฮะเราสามารถเข้าไปดูในเฮลนะครับในคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือบ้านเราเนี่ยวิธีการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเหตุผลก่อนนะครับก็คือตามเข้ามามันผมจะเน้นเรื่องเหตุผลนะครับก็คลิปของผมเนี่ยจะเป็นคลิปที่อธิบายความรู้แบบเหตุผลก่อนนะครับจะได้เข้าใจคอนเซปต์หลักการนะครับโอเคอันนี้ผมก็กลับมาทำ Angle Plane นะครับผมเลือกเวกเตอร์เสร็จนะฮะเลือก Angle Plane นะครับไปดูด้านข้างสิโอเคนะครับผมลองโอเคนะครับเห็นนะฮะมันจะเอียงละอ่ะสัก7ครับซึ่งมุมเอียงเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้ฮะลูกศรเนี่ยว่าให้เอียงแนวไหนนะครับมันก็ทำได้หมดนะครับเราสามารถให้จับให้เอียงโอเคนะครับก็เมิร์จไฮนะครับ apply นะครับเห็นไหมฮะพื้นก็จะเอียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการอธิบาย
นะครับเครื่องมือนะครับยังไม่ได้ทำแบบให้เสร็จ100%นะครับอยากจะให้เรียนรู้เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับของรีวิทูลนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยฮะเราจะเรียนรู้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับหลายๆเมนูนะครับนี่คือวิธีการอันหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นคิดว่าผู้เรียนนะครับก็ต้องไปฝึกพวกลักษณะของการใช้เครื่องมืออย่าง Angle Play หรืออะไรนะฮะให้คุ้นนะครับแล้วก็วางแผนให้เป็นนะครับคือมันต้องมีการฝึกทักษะก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทำจริงครับก็คลิปนี้เราก็ขออธิบายในส่วนของ Angle Play นะครับขอบคุณครับ